สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะแอนดูมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นคือกิจกรรมพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3นั่นเองครับซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนั่นเองนะฮะในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนวัชิระบารมีพิทยาคมนั่นเองนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะฮะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวิธีการสร้างมาตรการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนนี้นะครับได้มุ่งเน้นการขับขี่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันใส่ใจกฎจราจรเพราะนักเรียนส่วนใหญ่นะครับต้องเดินทางมาโรงเรียนทุกวันด้วยรถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับมีความเสี่ยงครับที่จะประสบอุบัติเหตุสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการสร้างวินัยในการสวมหมวกนิรภัยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดฐานการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกฎจราจรการฝึกทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากไม่ใช่เพียงแค่การมีใบขับขี่เท่านั้นแต่ต้องรู้จักการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้ร่วมทางและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมนะครับก็คือการประเมินผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยทางถนน 100% ครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่น้องๆเหล่านี้นะฮะตั้งใจร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนนั่นเองนะครับผมมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ